สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ยังเสนอเรื่องของปั๊มน้ําในระบบโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ําที่ทําให้ปั๊ม AC เอามาใช้กับโซลาร์เซลล์ได้นะครับเราได้ทําการรีวิวไปแล้วแล้วก็เสนอวิธีการติดตั้งไปแล้วนะครับวันนี้จะมาเพิ่มออปชันให้ดูนะครับก็คือการเอาไปใช้ร่วมกันกับไฟบ้านนะครับหรือเครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องนี้ออกแบบมาให้รองรับไฟได้ทั้งไฟบ้านและก็ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับดังนั้นถ้าท่านต้องการปั๊มน้ำต่อในช่วงกลางคืนหรือช่วงที่แดดไม่พอทำให้เครื่องทำงานต่อเนื่องได้ทั้งวันนะครับแล้วก็จะช่วยลดค่าไฟของท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งและการต่อการใช้งานกันนะครับสิ่งที่ผมเตรียมไว้นะครับก็คือเป็นสายไฟ AC นะครับ1เส้นนะฮะตัวนี้ต่อ UVW นะครับหรือ Start Run Common นะครับท่านต่อเข้าปั๊มให้เรียบร้อยอันนี้ผมจะไม่กล่าวถึงอีกนะครับมันจะทำให้วิดีโอเรายาวนานเกินไป Start Run Common หรือ UVW นะครับในปั๊มระบบ Single Phase เราจะเรียกว่า Start Run Common แต่ว่าตัวนี้เขาจะเขียนว่า UVW และตรงนี้ก็จะต่อไฟของแผงโซลาร์เซลล์นะครับทีนี้การที่จะเอาเครื่องนี้ไปต่อกับไฟของการไฟฟ้าจุดต่อจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นว่าจะมีตัวเขียนว่า TSR นะครับTSR ตรงนี้ก็คือเอาไฟของการไฟฟ้าหรือไฟจากเครื่องปั่นไฟมาใช้นะครับเห็นเครื่องนี้เป็นไฟระบบซิงเกิลเฟสนะครับไฟ2เส้นดังนั้นเขาจะมีซิลิโคนไว้นะครับไม่ให้เราใส่ในช่อง T นะครับถ้าเป็นเครื่องที่รองรับไฟ3เฟสก็ใส่3เส้นนะครับแต่ตอนนี้เป็นซิงเกิลเฟสก็คือใช้ไฟ2เส้น L กับ N นะครับก็มาต่อที่ S กับ R นะครับสลับกันได้นะครับเส้นใดเส้นหนึ่งสลับกันได้เลยนะครับมาต่อเข้าตรงนี้แค่นี้เครื่องก็ทำงานได้แล้วนะครับเดี๋ยวดูกันติดตั้งกันเราก็เอาสายไฟ AC นะครับใส่เข้าไปในช่องด้านบนนะครับก็จะมีช่องให้ใส่แล้วก็ทำการเห็นนะครับนี่นะฮะเราใส่เข้าไปในช่องนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตให้แน่นนะฮะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับไฟ AC เอาเข้าแล้วนะครับผมก็ทำเป็นปลั๊กมานะครับส่วนข้างล่างนี้ก็เดินสายไปหาปั๊มน้ำนะครับตัวเดิมนะครับตั้งอยู่ตรงสีถังสีน้ำเงินนะฮะเป็นปั๊ม 1.5 แรงม้าทีนี้ผมจะเสียบไฟนะครับเข้าไปอันนี้เป็นปลั๊กไฟ200ยี่นะฮะผมออนสวิตช์นะครับแล้วก็มาดูเครื่องกันเครื่องติดแล้วนะครับรอให้เครื่องทำงานนะครับรีเลย์ตรวจเช็คสถานะแล้วเดี๋ยวจะได้ยินเสียงรีเลย์ดังเป๊ะเรียบร้อยนะครับดังแล้วเมื่อกี้ตอนนี้เครื่องก็พร้อมทำงานนะครับให้ดูนะครับเราไม่ได้ต่อแผงเข้านะครับเราต่อแค่ไฟจาก200ยี่นะฮะของการไฟฟ้านะครับถ้าท่านเป็นไฟการไฟฟ้าแต่อันนี้ผมใช้จากอินเวอร์เตอร์ของโซลาร์เซลล์นะฮะต่อปลั๊กแล้วไฟติดแล้วนะครับผมจะทำการออนระบบนะครับเปิดขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าน้ำจะไหลหรือเปล่านะครับเปิดถึง30น้ำก็จะไหลนะครับโอเคเราไปดูน้ำกันนี่ฮะอันนี้คือปั๊มขนาด 1.5 แรงม้านะครับตอนนี้เราใช้ไฟ AC นะครับให้ดูสเปคปั๊มนะฮะ 1.5 แรงม้า 1.1 กิโลวัตต์นะครับ220โวลต์นะฮะนี่น้ำไหลแล้วนะครับนี่ให้ดูว่าสามารถทำงานกับไฟ AC ได้เลยนะครับท่านต่อ2เส้นข้างบนนะครับ SR สลับสายได้นะครับนิวตันไลน์อะไรท่านก็สลับสายได้เลยโอเคนะครับเครื่องทำงานได้ปกตินะฮะ
แล้วก็จะปรับเฮิร์ตพอได้30พอทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเครื่องจะปรับดูตามกำลังไฟนะครับดูซิว่าจะไปขึ้นถึงเท่าไหร่เครื่องก็จะตั้งโปรแกรมออโต้ไว้ให้หมดแล้วนะครับมันจะไปตามกำลังเครื่องเลยนะครับได้ประมาณ47 46 47นะครับเราไม่ได้ใช้ไฟจากแผงโซล่านะครับเพราะว่าไม่มีแดดนะฝนตกอันนี้คือใช้ไฟจากไฟ200ยี่นะครับแปลงเข้าจุดเดียวเลยเรามาดูว่าการกินไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะผมจะคล้อง1เส้นนะฮะตั้งโวลต์ AC ตั้งวัตต์แอมป์ AC นะฮะนี่ฮะกินอยู่ 4.82 แอมป์นะครับนี่นะฮะ 4.82 แอมป์อันนี้คือจาก AC อย่างเดียวนะครับโอเคผมปิดเครื่องก่อนนะครับต่อไปนะครับผมจะมาทดสอบให้ดูกับเครื่องปั่นไฟนะครับตัวนี้เป็นเครื่องปั่นไฟขนาดรุ่น TG1000i Generator นะครับก็อยู่ประมาณ 1.3 กิโลวัตต์นะครับโดยประมาณนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องปั่นไฟแทนไฟของการไฟฟ้านะครับจะทำให้ดูนี่นะครับผมถอดปลั๊กจากเครื่องปั๊มน้ำนะฮะจากไฟ200ยี่ออกมาแล้วนะครับไปใช้กับเครื่องปั่นไฟนะครับเก็บปลั๊กแล้วนะครับเรามาดูว่าปั๊มน้ำจะทำงานกับเครื่องปั่นไฟได้ไหมนะครับผมจะกดออนนะครับความถี่ขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้น้ำไหลแล้วนะครับเดี๋ยวไปให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงโอเคเครื่องจะทำงานเป็นสเต็ปนะครับน้ำไหลนะครับปกติเลยนี่ใช้จากเครื่องปั่นไฟนะครับอันนี้คือทำให้ดูนะครับว่าเครื่องรับแหล่งจ่ายไฟได้ใช้การปั่นไฟก็ได้ใช้ไฟการไฟฟ้าก็ได้นะครับใช้แผงโซล่าก็ได้นะฮะเครื่องทำงานได้เลยนะครับตอนนี้พอเครื่องทำงานไประยะหนึ่งก็จะปรับเฮิร์ตขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพลังงานที่ได้จากเครื่องปั่นไฟจะมากี่กิโลวัตต์เครื่องก็จะปรับเฮิร์ตเท่าที่จะไปได้นะครับมาต่อกันนะครับผมจะเอาไฟจากแผงโซล่าเซลล์เข้าระบบนะครับต่อขั้วให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับผมต่อขั้วเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จะเอาจากไฟแผงเข้ามานะครับ
ตัวนี้เป็นคัตเอาท์นะครับที่ผมต่อจากแผงโซล่าเซลล์มานะครับมาใช้งานโอเคเครื่องติดแล้วนะครับอันนี้คือไฟ220นะครับเรายังไม่เสียบลองจะให้ทำดูงานดูก่อนนะครับกับโซล่าเซลล์ว่าทำงานได้ไหมนะฮะในวันที่ฝนตกนะครับอันนี้ฝนตกฮะเห็นไหมฮะฝนกำลังตกเลยผมกดออนนะครับแต่นี่แผงผมเยอะนะฮะผมต่อ10แผงนะฮะโอเคน้ำไหลแล้วนะครับนี้ใช้แค่แผงโซล่านะครับยังไม่ได้เสียบปลั๊ก220นะครับน้ำไหลปกตินะครับอันนี้ผมจะทดลองเอาโซล่าพาวเวอร์บ็อกซ์นะครับจ่ายไฟ220ออกมานะครับให้กับเครื่องอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำดูว่าจะทำงานได้ไหมนะครับผมสับไฟจากโซล่าเซลล์ออกไปแล้วนะครับเสียบไฟ220จากตัวเครื่องพาวเวอร์บ็อกซ์นะครับเอาไฟมาเข้าตรง SR เพื่อจะใช้นะครับสมมุติว่าตอนนี้เป็นเวลากลางคืนเราจะเอาเครื่อง power box มาลองปั๊มน้ำดูนะครับผมออนนะครับรอ power box จ่ายไฟ220นะครับจ่ายไฟมาแล้วนะครับรอให้เครื่องรีเซ็ตตัวเองพร้อมทำงานนะครับรีเลย์ดังครั้งที่1นะครับเดี๋ยวจะบีบ1ครั้งครบแล้วนะครับท่านกดรันเลยครับเปิดขึ้นไปแล้วนะครับนะฮะได้น้ำละก็ได้เหมือนกันนะครับโซล่าพาวเวอร์บ็อกซ์ก็เอามาคอนโทรลได้นะครับตัวนี้ก็หลากหลายขึ้นนะครับใช้เครื่องปั่นไฟได้ใช้โซล่าพาวเวอร์บ็อกซ์ได้ใช้ไฟของการไฟฟ้าได้แล้วก็ใช้ไฟของแผงโซล่าเซลล์ก็ได้นะครับท่านเลือกแหล่งจ่ายไฟเอาตามความเหมาะสมของท่านกับปั๊มของท่านนะครับต้นทางจะต้องมีกำลังผลิตพอสำหรับปั๊มนะครับเช่นว่าปั๊มขนาด750วัตต์ท่านใช้ 1,500 วัตต์มาขับก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าปั๊มท่านกินไปถึง 2,000 หรือ 3,000 วัตต์แต่ท่านมีต้นทางอยู่ 1,000 วัตต์อย่างนี้ไม่พอนะครับท่านต้องดูต้นทางด้วยดังนั้นแผงเราจะให้มีมากกว่ากำลังวัตต์ของมอเตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ระบบอื่นนะครับก็ต้องมีกำลังวัตต์ที่สูงกว่านะครับตอนนี้เฮิร์ตก็ปรับขึ้นไปนะครับดูว่าเครื่องจะรันได้สูงสุดที่กี่เฮิร์ตนะครับสำหรับ power boxได้ที่48เฮิร์ตนะครับสำหรับโซล่าพาวเวอร์บ็อกซ์นะครับไปได้สูงสุดที่48เฮิร์ตก็ให้ดูเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับการประยุกต์ใช้งานนะครับไม่ว่าจะใช้แผงโซล่าหรืออะไรก็แล้วแต่พลังงานอะไรที่ท่านมีนะครับเอาไปขับปั๊มประยุกต์ใช้งานได้หมดนะครับสำหรับตัวอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำรุ่นนี้นะครับตอนนี้แดดเสรีนำเข้ามาเป็นรุ่นที่รองรับได้ไม่เกิน3แรงม้านะครับก็ขนาดกระทัดรัดนะครับคืบเดียวนะฮะความสูงก็คืบเดียวนะฮะออกแบบมาค่อนข้างลงตัวฟังก์ชันรายละเอียดยังมีอีกเยอะนะครับยังเล่นไม่หมดก็ไว้ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนสมาชิกไปทำตามดูไปทดลองดูได้นะครับสินค้ามีประกัน1ปีดังนั้นมีปัญหาท่านส่งกลับมาซ่อมได้นะครับท่านใช้ตามท่านต่อให้ถูกต้องนะครับต่อแผงเข้าหรือต่อไฟการไฟฟ้าเข้าให้เลือกนะครับว่าระหว่างแผงหรือการไฟฟ้าท่านจะต้องทำคัตเอาท์หลังเต่ามาสลับไฟในการเลือกใช้งานนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ